ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงข้อบังคับของสภาแพทย์แผนไทยซึ่งว่าด้วยตราของสภาแพทย์แผนไทยนะพุทธศักราช2557ซึ่งข้อบังคับอันนี้ก็ได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับอันนี้ก็เป็นอาศัยอำนาจในมาตรา24วงเล็บ4วงเล็บดอนะครับประกอบกับมาตราที่30แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556 โดยคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษนะครับจึงได้ออกข้อบังคับอันนี้ในข้อที่1นั้นข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยตราของสภาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2557นะครับข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั่นเมื่อแสดงว่าประกาศในวันที่29ตุลา2557ก็ต้องบังคับในวันที่บังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่30ตุลา2557นะครับในข้อที่3นั้นก็กำหนดนะฮะทางสภาก็ได้ตราของสภาการแพทย์แผนไทยให้มีรูปร่างลักษณะดังนี้อันนี้อาจารย์ขอเน้นนิดนึงว่าในปีนี้เป็นการเน้นออกข้อสอบทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นตราสัญลักษณ์อันนี้นะครับตราสัญลักษณ์ของสภาการแพทย์แผนไทยนี้จะเน้นว่าน่าจะมีการออกสอบเพราะฉะนั้นเราควรอย่าประมาทให้ดูโทษทีครับให้ดูสัญลักษณ์ให้ดีนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปนะอันนี้ก็มาดูความหมายนะครับนะเป็นรูปที่เราเห็นนี่เป็นรูปทรงลีนะครับ2ชั้นแล้วก็จะมีคำเขียนภาษาไทยด้านบนว่าสภาการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ด้านล่างเรียกว่าด้านล่างนะครับเขียนภาษาอังกฤษว่าไทย Traditionalmedical council นะครับก็คือหมายถึงสภาการแพทย์แผนไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในนั้นก็จะมีนะหม้อยา มีหม้อยามีเฉลวมีประกายออกมามีหน้าพันกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะครับว่าสิ่งต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้มีความหมายอย่างไรนั้นขอให้นักศึกษาที่เตรียมสอบให้เน้นดูในเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะอาจารย์ว่าออกแน่ๆนะครับ1ข้อตรงพญานาค2ตนนั้นนะครับพญานาค2ตนนั้นพันกันนะพันแล้วก็พันกันขึ้นไปนั้นหมายความถึงความทรงพลังนะครับความทรงพลังและการคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญานะครับพญานาค2ตัวนั้นหมายถึงความทรงพลังและการคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญาในยะของพญานาคสองตนนั้นหมายถึงนะครับสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จะช่วยกันทนุบำรุงส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ตลอดไปนะครับก็คือหมายถึงพญานาคสองตัวก็หมายถึงตัวหนึ่งก็หมายถึงแพทย์แผนไทยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์อีกตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยกันช่วยทนุบำรุงแล้วก็ส่งเสริมช่วยพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับอันนี้เป็นนัยยะของพญานาคสองตนซึ่งบ่งบอกถึงการมีพลังการคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญานะครับส่วนหม้อยานะเป็นหม้อยาโบราณไทยเราส่วนหม้อยานั้นหมายถึงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทยนะครับคือการจ่ายยาต้มนะที่ต้องใช้ความรู้และศิลปะในการปรุงยาโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวยาเพื่อรักษาโรคภัยหายขาดนั่นเองนะครับหม้อยาก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการแพทย์แผนไทยนะก็หมายสมัยก่อนนี้เราเน้นในเรื่องยาต้มนะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ยาต้มก็บทบาทก็หายลงไปเพราะเนื่องจากความไม่สะดวกแล้วก็รสชาติของรสยาต่างๆแล้วก็มียาแผนปัจจุบันนั้นเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเราแพทย์แผนไทยนั้นก็ควรจะมีการ
ฟื้นฟูความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาของการต้มยานั้นนะด้วยนะครับนะครับหม้อยาก็หมายถึงเป็นศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของการประกอบโลกศิลปะแผนไทยนั่นเองนะครับส่วนเฉลวเฉลวนั้นหมายถึงไม้จักสานที่ติดอยู่หม้อยานั่นเองนะจะเห็นว่าอันนี้ก็จะมี5เป็นความเชื่อมี5แฉกนะครับของเรานะจะเห็นว่ามี5แฉกนะครับอันจะหมายถึงนะไม้จักสานที่ติดอยู่บนหม้อยาซึ่งมีความเชื่อเป็นการรักษาของคุณภาพของเครื่องยานะครับเป็นการรักษาคุณภาพสำหรับ5แฉกนั้นก็เป็นการเสกคาถานะโมพุทธายะหรือพระเจ้า5พระองค์5แฉกก็คือนะโมพุทธายะความหมายโดยนัยยะก็คือการรักษาชีวิตคนคนหนึ่งต้องมองชีวิตอย่างเป็นองค์รวมหลักของขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาณสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับเฉลียวอันนั้นก็หมายถึงเป็นการเสกคาถานะโมพุทธายะแล้วก็ความหมายโดยในก็คือเป็นการรักษาชีวิตนะฮะของคนคนหนึ่งเนี่ยให้มองถึงเป็นลักษณะขององค์รวมนั่นเององค์รวมก็ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับส่วนการเปล่งรัศมีนะที่เป็นแฉกๆออกไปตรงสีส้มๆเนี่ยนะครับก็หมายถึงนะฮะก็หมายถึงความสว่างสวยยิ่งใหญ่ของการแพทย์แผนไทยที่จะต้องคงอยู่ในการดูแลชีวิตมนุษย์นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้เราก็จะเห็นโทษทีนะเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของนะฮะก็มีพญานาคนะครับ2ตนหมายถึงแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จะช่วยกันทนุบำรุงให้แพทย์แผนไทยนั้นเจริญก้าวหน้าส่วนหม้อยาก็เป็นสัญลักษณ์ของแพทย์แผนไทยเราซึ่งสมัยก่อนนั้นมีการต้มยานะครับส่วนเฉลวที่ปักลงนั้นนะประกอบด้วยเฉลวไม้ไผ่ที่สานกันมีลักษณะ5แฉกก็หมายถึงการรักษาแบบเป็นคาถาเสกนะครับก็คือนะโมพุทธายะแล้วก็มีนัยยะสำคัญก็คือการรักษาให้นึกถึงองค์รวมนะฮะเป็นการแพทย์องค์รวมที่เป็นนะฮะองค์รวมที่มองถึงรูปนะฮะสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานะครับส่วนการรัศมีที่เปล่งออกไปก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นเองนะครับความสว่างสวยแล้วก็ข้อ4ตรานี้เป็นเอกสิทธิ์ของสภาแพทย์แผนไทยคำว่าเอกสิทธิ์ก็คือได้จดเหมือนได้จดลิขสิทธิ์แล้วนะใครจะไปลอกเลียนแบบไม่ได้นะครับนะข้อที่5การทำหรือการใช้ตรานี้เป็นเครื่องหมายเครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประกอบสิ่งใดๆก็ต้องได้รับอนุญาตจากสภาแพทย์แผนไทยก่อนนะใครจะมาเอาตรานี้ไปทำโดยที่ไม่แจ้งหรือไม่ขออนุญาตนั้นก็ทำไม่ได้นะครับผู้ข้อที่6ผู้ฝ่าฝืนทำหรือใช้ตรานี้นะครับตามข้อ5ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของสภาการแพทย์แผนไทยประกาศณวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557นะณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายกสภาการแพทย์แผนไทยตอนนั้นในตอนนั้นท่านเป็นนายกสภาแพทย์แผนไทยชั่วคราวในกรรมการเฉพาะการในช่วงแรกก่อนนะครับนะฮะก็ได้ประกาศข้อบังคับอันนี้ขึ้นมาครับก็จะเน้นนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเราเห็นภาพตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจถ้าข้อสอบออกมานะครับก็หวังว่าคงจะจำและทำได้สำหรับวันนี้จันขอจบข้อบังคับของตรา